3ยกนี่ขึ้นมายก4โดนเข่าเข้าไปเอาละครับมาต่อเนื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาที่คู่ค้ำของรายการครับคู่นี้สุมาอี้สวีรวรรณเจอกับอับบาสลูกสวนครับ130ปอนด์คู่นี้สุมาอี้สวีรวรรณครับก็ชื่อจริงว่าคัมภีร์คำเข้าครับปีนี้อายุ18ครับสูง175มาจากยโสธรครับก็ค่าตัวไฟล์ล่าสุดเนี่ยได้ 17,000 บาทครับครับส่วนอับบาลูกสวนครับชื่อจริงว่าปัทยาหวังเกษมครับปีนี้อายุ16สูง167ครับก็เป็นคนกรุงเทพมหานครค่าตัวไฟล์ล่าสุดเนี่ย 20,000 บาทครับคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้วครับเมื่อ1ปีที่แล้วเป็นทางด้านซูมาอี้ครับเอาชนะคะแนนมานี่ครับเป็นลีลาการไหว้ครูครับของอับบาสขอนับถือศาสนาอิสลามนะครับอับบาสลูกสวนนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายลูกสวนนะกับพวกพระจันทร์ฉายนะครับขวานเพชรพวกนี้นะครับมวยมีชื่อเลยครับ3ไฟหลังของซูมาอี้ครับก็มีชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ตะกุดทองออ้วนสุวรรณยกที่4ครับครับแล้วก็มาเสมอกับก้องบุรีวอสังประภัยครับส่วนไฟล่าสุดพลาดไปหน่อยครับพลาดไปโดนศอกแล้วก็แพ้น็อกให้กับมะนาวหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดียกที่2ครับส่วนมุมน้ำเงินครับอับบาสลูกสวนครับ3ไฟหลังก็มีชนะคะแนนนินลูกมะขามหวานแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรสีหมอกเพชรบัญชาครับส่วนไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับต้องศักดิ์สิทธิ์จ่าต้อยครับครับนี่ก็ต้องมาดูเลยคู่นี้มวยใหญ่ขึ้นมาครับ130ปอนด์รูปร่างนี่โอ้โหซูมาอี้นี่ได้เปรียบส่วนสูงค่อนข้างจะเยอะเลยครับดูครับครับเกือบ10เซนติเมตรครับเคยชนะมาอีกถือว่าได้เปรียบหลายอย่างเอาละครับมาดูยกที่3กันเลยครับเดินหน้าแล้วครับซูมาอี้คู่นี้เลทเปิดขึ้นมานะครับใครต่อรอง3ฟอร์มหลังซูมาอี้ครับชนะน็อกตะกุดทองอ้วนสุวรรณครับในยกที่4เสมอก้องบุรีวอสังประภัยล่าสุดมาแพ้น็อกให้กับมานาหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีในยกที่2ครับที่ลุมพินีแห่งนี้ส่วนอับบาสครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนนินลูกมะขามหวานชนะคะแนนเพชรสีหมอกแล้วก็แพ้คะแนนต้องศักดิ์ครับใช่มั้ยตามนี้เลยนะครับล่าสุดนี่ต้องบอกว่าแพ้มาทั้งคู่ต้องมาดูว่าวันนี้ใครจะแจ้งเกิดได้นะครับจะเคยเจอกันมาแล้วนะสำหรับคู่นี้เนี่ยก็สุมาอี้ชนะคะแนนมาเมื่อ1ปีที่แล้วครับมาดูกันว่าอับบาล้างตาได้ไม่ได้ครับวันนี้เก็บแค้นมาเป็นปีนะเสียเปรียบรูปร่างด้วยครับแต่ได้ส่วนหนาแหละโอ้โหดูครับหนาแน่นเลยรูปร่างนี่แน่นตึบครับแทงเข่าขวาครับอับบาโอ้โหพยายามจะฟันศอกสั้นๆครับเอาละสู้เข่ากันดูคู่นี้รูปร่างทางด้านซูมาอี้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับสูงกว่าครับอับบาสนี่ได้หนาอะไรครับอยู่วงในกันอยู่ครับช่วงนี้แทงเข่าขวาไปซูมาอี้เข้าปั้มแล้วครับแยกออกมาครับเอาละครับทำได้ไม่ได้ครับโอ้โหแม่กระทุ้งซ้ายเข้าไปวัดกันที่เข่าครับดูกันยาวๆแบบนี้วัดกันที่พละกำลังความแข็งแกร่งเลยนี่ครับเขียนตีไม่ได้ก็ต้องแยกครับเดินหน้าครับเดินหน้าครับซูมาอี้โอ้โหแทงเข่าซ้ายไปพยายามล็อกหาเหลี่ยมตีนี่ครับตีเข่าซ้ายอับบาสก็โต้มาทุกดอกครับล็อกสู้กันเลยตีคนละทีครับแม่อาวุธที่ทันกันครับคุณน็อตครับถึงดูว่าตัวนี่เหมือนจะอุบอวบครับแต่แกก็ตีได้สวยครับอับบาสโอ้โหแต่โดนตีเข่าซ้ายไปพยายามจะหักมาตีซ้ายครับอับบาสนี่ครับโอ้โหมีสับสองด้วยครับแต่โดนเข่าลอยคืนมาครับดันเข้าไปที่มุมเลยครับตีเข่าขวาอับบาสแทงเข่าซ้ายครับแต่ตีคืนมาครับซูมาอี้ไม่ให้ออกจากมุมเลยครับอับบาสดันไปที่มุมนี่ครับแล้วพยายามจะเด้งตีเข่าซ้ายโอ้โหยกนี้นี่อาวุธอื่นแทบจะไม่เห็นครับตีกันอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดกันเยอะเข่าล้วนๆ
สถานการณ์นะครับผ่านไป3ยกครับทางด้านซูมาอี้ได้เปรียบ3ต่อ2 3ต่อ2แล้วครับซูมาอี้สูงกว่าด้วยครับแล้วก็จังหวะจะโคนี่จะแจ้งกว่าเอาละยก4ขึ้นมาแล้วครับคุณน้อยครับอ้าวโดนหักลงไปอีกครับโอ้โหกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรนี่ต้องเข้าไปดึงออกมาก่อนครับเททิ้งไปง่ายๆเลยครับนี่ครับพยายามจะแทงเข่าขวาครับอับบาสเด้งมาตีสุมาอี้ดันเข้ามุมเสียบเข่าขวานี่ครับตีแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเลยครับพยายามหักโอ้โหหัวนี่มุดออกไปเลยครับครับครับสับมือชกต่อครับเดินเข้าหาแล้วอับบาสตอนนี้ต้องบดต้องเบียดครับคลิกมาเสียบซูมาอี้ก็ยังใช้ใหญ่ช่วยได้อยู่ครับตอนนี้คู่นี้นี่ใช้พละกำลังกันเยอะมากครับเพราะว่าดันกันไปดันกันมานี่ครับวางแข้งแล้วใครบอกว่ามีเข่าอย่างเดียวครับดันเข้าไปครับซูมาอี้แต่อับบาสนี่แกก็บิดออกมาสวยครับโดนดันเข้าอีกแล้วครับซูมาโอ้โหคู่นี้นี่พลิกกันไปพลิกกันมาใครหมดแรงนี่มีโอกาสมีโอกาสเสร็จทันทีครับวางแข้งโอ้โหเตะสูงเลยครับจังหวะนี้ล็อกได้จับตีพยายามจะหักมาครับไม่ล้มด้วยครับไม่ล้มด้วยครับโอ้โหวันนี้เป็นการปล่อยน้ำหนักขึ้นมา130ปอนด์ครั้งแรกในชีวิตของซูมาอี้ครับครับไม่เคยต่อยขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้ไม่เคยครับพยายามจะหักตีโอ้โหกรรมการพงพันธ์ครับแยกออกมาใหม่เดินแล้วครับสุมาอี้อัมบาสนี่ก็รอดักจังหวะนะครับนี่ครับบิดบิดดันเข้าตีเข่าซ้ายครับพยายามหักมาให้ติดเชือกอีกโอ้โหแต่สุมาอี้นี่เด้งตีเข่าขวาได้สวยครับมวยสูงยาวเด้งตีแต่ละทีที่สวยเดินต่อครับซูมาอี้ไม่สนใจครับอับบาสล็อกคอแม่เด้งตีกับมาซูมาอี้แต่ก็ยังทะเลาะไม่เลิกครับชวนทะเลาะไม่เลิกครับไม่มีเกียร์ถอยหลังเลยครับซูมาอี้พยายามจะดักเข่าอ้าวโอ้โหโดนหักล้มลงไปเกือบโดนซ้ำครับมีกรรมการขวางไว้ก่อนเดินต่อครับนี่ครับพยายามจะดักจังหวะแล้วก็มีวินาทีทองฉวยโอกาสเหมือนกันครับครับอับบาสนี่ครับเด้งตีเข่าขวาโอ้โหแต่โดนเสียบคืนมาโอ้หมดยกที่4แล้วครับตอนนี้โมเมนตัมนี่กลับมาอยู่อับบาสเลยครับ2ช่วงตัวครับต้องบอกว่าสู้สนุกลูกเดินน่ะต้องบอกซูมาอี้ทำได้ดีนะครับแต่ลูกดักเนี่ยอับบาสทำได้ชัดเจนครับโตได้สวยๆหลายครั้งเลยครับอับบาสโอ้ต้องมาวัดใจกันยกสุดท้ายก็ถือว่าชิงดำนะครับยกนี้สุมาอีก็ยังเดินครับพยายามล็อกเลยตีเข่าซ้ายเอาเลยครับดันออกไปเตะซ้ายครับโอ้โหเตะขวาอีกทีจับได้เอาหักเอาเลยครับก้นจำเบ้าไปแล้วเอาละครับมาแล้วครับเดินต่อแม่จะเดินตลอดเลยครับบิดมาไม่ลงด้วยอับบาสตอนนี้ประคองตัวครับได้เปรียบก็จริงครับแต่จะถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีโต้มีเถียงนะและลุมพินีนี่ชอบจริงๆมวยเดินครับจะเข้าทางซูมาซูมาอี้หรือเปล่านี่ครับอับบาสโอ้โหโดนตีเข้าไปได้ครับแต่ยังเถียงยังโต้ได้เร่งครับทีมงานซูมาอี้เร่งให้เดินเดินเข้าไปอับบาสดักเข่าโอ้ยดอกนี้จะเทไม่ลงครับแต่หลังไปติดเชือกพอดีจังหวะนี้ใช้เชือกช่วยนิดหน่อยครับอับบาสสุมาอีเดินเข้ามาโอ้โหอับบาสนี่แกก็เข้าออกว่องไวจริงครับนี่ครับโอ้โหมีสับสองด้วยครับกลายเป็นเป้าเคลื่อนที่หรือเปล่าครับสุมาอีเด้งตีแล้วแต่ก็โต้มาทุกดอกครับครับอับบาสไม่มีให้ตีฟรีๆครับดูครับ
เป็นมวยที่จุกจิกครับอาวุธออกได้หลายอย่างแล้วก็ว่องไวครับเดินไล่ครับช่วงนี้ก็เสียงเงียบแล้วเราจะจบคู่นี้เหรอเราจะไปพักนะช่วงหน้ามี2คู่นะครับคุณผู้ชมครับเทนนิมิตสิทธิ์มนชัยกับณัฐพลนาเชื่องวิทยาคมและคู่เอกครับบางพีน้อย96ปีนางกับคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานะครับนี่คู่นี้มาดูครับกรรมการรวบรวมคะแนนเราจะชูมือให้ใครครับอับบาซีได้ลูกจ่าแจ้งนะฮะกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับอับบาสลูกสวนครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสุมาอี้สวีรวันไปนะครับด้วยคะแนน49-48คะแนนทั้ง3เสียงเลย